สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับพี่หมอเหมือนเดิมนะครับกับผู้จัดการร้านธนันอลัยยนต์ครับธนันอลัยยนต์นะครับอยู่ที่ซอย6นะครับเชียงกงบางพีกม12นะครับขายอะไรเบนซ์ยี่ห้อเดียวนะครับที่อยู่ที่ซอย6ใช่ครับนะครับอยู่ที่ซอย6นะครับซอย6เท่านั้นนะครับที่ซอยอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ธนันครับไม่ใช่ธนันนะครับอะไรก็ร้านอื่นก็คงไม่เยอะขนาดนี้นะครับนี่คือเบนซ์ยี่ห้อเดียวนะครับถ้าร้านอื่นเขาอาจจะมีหลากหลาย BM Volvo Benz ใช่ไหมญี่ปุ่นก็มีนะครับคือหลากหลายหลายยี่ห้อแต่ว่าที่ร้านธนันอลัยยนต์นี่ก็คือมียี่ห้อเดียวคือ Mercedes Benz ยี่ห้ออื่นโง่เลยแรงไปหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็คือเราไม่ถนัดนะใช่ครับพูดตรงๆว่าเราไม่ถนัดนะครับเพราะว่าในเรื่องของอะไรเบนซ์ที่เราทำกันมานี่ก็คือมันเป็นเหมือนกับหมอเฉพาะโรคอ่ะพูดง่ายๆถูกไหมฮะใช่ครับคือรักษาอะไรหรือว่าอะไรเสียต้องเปลี่ยนอะไรใช่ไหมตรงเนี้ยเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเปลี่ยนอะไรถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือหาง่ายเลยเฉพาะจุดนะฮะก็คือหาง่ายเดินเข้ามาก็คือมีแต่อะไรเบนซ์อย่างเดียวตรงนี้นะครับที่ร้านธนันอลัยยนต์นะครับซอย6นี่ก็ในเรื่องของที่ออกเทปไปก็นะครับมีผลกลับมาบ้างไหมครับก็มีเยอะนะครับผมทั้งโทรมาแล้วก็ติดต่อมาโอ้โหนี่นะครับผลของการที่ลูกค้าก็บอกว่าได้ความรู้เหมือนกันฮะบางทีการซื้อของเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปซื้อสิ่งที่เราไม่รู้ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ก็มีเทคนิคในการเลือกอย่างที่พี่หมอบอกเนี่ยคือเทคนิคในการเลือกเทคนิคในการที่ว่าดูของนะครับในเรื่องของการรับประกันอะไรสินค้าในเรื่องของการที่ว่ามีการตกลงกันนะครับกลายเป็นผู้ค้านะครับแล้วก็อาจจะเจ้าของมาซื้อเองก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าช่างมาซื้อเองก็ดีครับก็จะได้เลือกได้มั่นใจแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะต้องให้ค่าสีน้ำใจเขานิดนึงเราใช้คำว่าค่าน้ำมันหรือค่าสินน้ำใจเขาดีกว่าตรงนี้นะครับก็ช่างนะครับเพื่อนช่างเราบางทีก็ต้องเดินทางต้องอะไรมาเสียเวลานะครับบางทีทำอยู่ที่บริษัทที่อู่เนี่ยมันก็มีรายได้ของเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอุตส่าห์วิ่งมาซื้อให้เราก็ต้องมีค่าสินน้ำใจให้ช่างกับบ้านนะครับตรงนี้ไม่ได้มาบวกกับที่ร้านนะไม่นั่นคือช่างเขาบวกเองช่างเขาบวกเองครับนะครับตรงนี้ไม่มีการเผื่อไว้ที่นี่ไม่มีนะเผื่อให้ช่างเผื่ออะไรไม่มีนะครับก็ตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีฮะถ้าเกิดยังไงท่านผู้ชมโทรเข้ามานะครับหาผู้จัดการบัญชานะครับชื่อคุณบัญชานะครับเป็นผู้จัดการที่ร้านธนันอลัยยนต์นะครับตรงนี้ก็โทรมาสั่งก็ได้นะครับว่าตัวนี้มีไหมหรือว่าให้ช่างแล้วก็ให้ช่างเขามาเอาหรือว่าให้เด็กเขามารับนะครับตรงนี้แล้วก็มีการตกลงในการที่ว่ารับประกันกันสินค้ามาดูของดีกว่าครับถ้าใจดีก็มาดูกันเลยมาเลือกกันเลยเพราะว่ามีหลากหลายเยอะมากในร้านนี้เพราะว่าท่านผู้ชมถ้ามาเองเนี่ยมันก็จะได้จบเลยทีเดียวใช่ครับนะครับตัดสินใจได้เลยครับตัดสินใจได้เลยเลือกได้เลยว่าท่านต้องการแบบไหนประเภทไหนชุดแต่ง AMG หรือบาบัสนะครับจะเป็นแม็กเป็นอะไรก็โอ้โหเต็มไปหมดเลยครับมีขายหมดกระจงกระจังหน้าอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเต็มทั้งร้านด้วยเบนซ์นะครับเบนซ์อย่างเดียวครับทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมได้ประโยชน์กลับไปด้วยที่เรามาออกรายการตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ของดีราคาถูกแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยครับผมครับวันนี้ผู้จัดการเอานะตัวไฟที่กำลังฮิตกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นไฟที่เพิ่มประสิทธิภาพในการในความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นนะครับของคนขับนะครับตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์มากแต่กลับไปในเรื่องของกฎหมายนะครับก็มีผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับพ.ร.บ.จราจรนะครับพ.ร.บ.ในเรื่องของขนส่งนะครับตรงนี้ที่เป็นกฎหมายของขนส่งเขาก็บังคับอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้กับคนที่ไปติดเองไม่ใช่มาจากโรงงานใช่ถูกไหมฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่ารถเรานะครับในปีที่ผลิตไม่มีไฟนะครับตรงนี้ไฟคือเขาเรียกไฟเดย์ไลท์นะครับเดย์ไลท์หรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกัน LED นะครับตรงนี้ก็จะเกิดว่าไปติดเองอะไรเองเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาจับนะครับอันนี้คือผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าว่า
ป็นรถที่มีการติดตั้งมาจากโรงงานนะรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นปี2006 2007 2008อะไรขึ้นมาใช่นะครับพวกนี้ก็จะมีติดมาแทบหมดทุกคันทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟที่เพิ่มประสิทธิภาพต้องบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในความปลอดภัยหรือว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคนขับแล้วก็รถยนต์แล้วก็เกิดรถอุบัติเหตุนะครับในการที่ว่าเดินทางหรือจราจรตรงนี้นะครับเพราะว่าไฟตัวนี้จะเป็นไฟที่แรงมากจ้ามากให้แสงสว่างที่ชัดเจนกับเวลากลางวันนะครับกลางวันที่อุณหภูมิสัก 3-40 องศาตัวนี้ไฟยังสว่างอยู่สว่างอยู่ครับนะครับเพราะว่า1และในการมองนะครับเวลาที่เรามองกระจกหลังเราจะเห็นว่ารถคันนี้กำลังแซงขวามาครับหรือว่าเราวิ่งอยู่ขวาแล้วรถคันนี้กำลังมาจี้ตูดเราก็สมควรที่จะหลบให้เขาข้างหน้าโล่งหมดนะครับก็สมควรจะหลบซ้ายเพราะว่าอันนี้ชัดเจนมากแต่ถ้าเป็นรถที่กระจกทึบหรือตู้อย่างนี้ก็จะมองไม่เห็นรถข้างหลังถูกไหมฮะตรงนี้กระจกข้างก็จะมองเห็นไฟตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับเราก็จะรู้แล้วว่ามีรถมา หรือว่าเวลาถ้าเกิดว่ารถที่มีไฟเดไลท์ที่ออกจากซอยมาหรือว่ากำลังจะสวนทางมานะครับเป็นรถเลนที่สวนกันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นเพราะว่ากะระยะได้ถูกและชัดเจนถูกไหมครับถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นไฟลีลีนะเพื่อการนะก็จะมีไฟลีลีแดงๆใช้ไอ้ตัว H7 อะไรพวกนี้55วัตต์ใช่ครับนะครับเป็นหลอดไวเฉยว่าคือทำให้เห็นแสงสว่างเฉยกะระยะไม่ถูกนะครับในเวลากลางวันตรงนี้หรือว่าบางทีเปิดไฟหลีไฟอะไรไว้ก็ยังมองไม่เห็นก็ชัดยิ่งกลางคืนก็ยิ่งไฟแดงๆบางทีเดี๋ยวนี้ไปเจอพวกมอไซค์นะครับใหญ่ๆนะครับมอไซค์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดูกตีเป็น BM ฮาเล่นะครับบางยี่ห้อบางค่ายมีไฟ2ดวงแล้วใหญ่ด้วยเหมือนกับรถยนต์เลยนี่แหละครับต้องบอกว่าอันตรายมากๆเกี่ยวกับความปลอดภัยตรงนี้นะครับที่เขาดีไซน์ออกมาสำหรับค่ายรถต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาดีไซน์มาถูกแล้วนะครับเพื่อเพิ่มในความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้รถตรงนี้นะครับตรงนี้ก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ลดการอุบัติเหตุได้จริงๆนะครับตรงนี้ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการที่ว่าหลอดขาดหรือเสียไปข้างนึงนะตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับว่าอย่าไปเดี๋ยวคิดว่าเออมันทางเดียวมันคงไม่เป็นไรนะครับหรือว่าอาจจะมันดับไปแค่ไม่กี่ดวงก็ช่างมันจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนทั้งดวงถูกไหมใช่ครับอันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งดวงครับเพราะว่าข้างในมันเป็น LED เป็นหลอดไฟเม็ดเล็กๆเต็มเลยนะครับก็เป็นวิวัฒนาการใหม่ของไฟของระบบไฟนะครับตรงนี้ก็มันจะมีอยู่หลายรุ่นเลยนะครับเอาเพื่อการมาให้เพียบเลยนะครับตรงนี้ไอ้นี่น่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมั้งใช่ครับจะเป็นใช่ครับมีเป็นรุ่นแบบตรงเป็นไฟตรงแล้วนี่จะเป็นรุ่นอันนี้เขาจะเรียกไฟไนกี้นะครับเขาเรียกไฟไนกี้ไฟไนกี้นะครับที่ชาวบ้านเลือกกันเขาเรียกไฟไนกี้หรือไฟถูกกันแหละตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเก่ากว่าใช่ไหมครับจะเป็นตัวเก่ากว่านี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ไฟพวกนี้นะครับเวลาที่เสียทิ้งนะครับก็ต้องยกทั้งชุดเปลี่ยนนะครับมันจะขาดไปหลอด2หลอด3หลอดนะถ้าเป็นรถบางยี่ห้อท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้ามันขาดหลอด2หลอดไอ้ไฟที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยก็ยังสว่างอยู่ก็ยังใช้ได้ถ้าไม่มีไฟโชว์หน้าปัดนะแต่เบนไม่ได้นะครับครับจะมีไฟแลมป์โชว์ที่หน้าปัดเลยครับก็จะเป็นไฟโชว์หน้าปัดที่เป็นหลอดพระอาทิตย์นะครับตรงนี้นะครับก็จะโชว์เลยแล้วมันจะรำคาญลูกตาก็จะทำให้เราต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็ในการเปลี่ยนเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนทั้งดวงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันจะแยกขายถูกไหมผู้จัดการแยกขายทั้งชุดครับนะฮะเริ่มแยกขายพลาสติกนะฮะก็เป็นชิ้นหนึ่งนะฮะตัวเดย์ไลท์ก็อีกชิ้นตัวเดย์ไลท์ก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกขายนะครับจะเป็นแยกขายก็ในเรื่องของ
ราคาเอาราคาก่อนดีกว่าเดี๋ยวการเลือกดูนี่ไม่ยากหรอกตรงนี้ตรงนี้พี่หมอมีเทคนิคในการเลือกดูอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่เชียงกงทั้งขายทั้งอันเลยถูกไหมใช่ครับไม่ได้แยกขายถ้าเป็นที่ศูนย์มาเขาจะแยกขายว่าชิ้นนี้นะฮะพลาสติกนะครับพลาสติกยึดไฟเดียไลท์นะครับกี่ตังค์ไฟเท่าไหร่นะครับตรงนี้ราคานี่ผู้การก็น่าจะพอรู้มั้งพอรู้นะครับของพลาสติกนี่ประมาณสักกี่ตังค์ครับถ้าแยกถ้าแยกพลาสติกตัวนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะครับเกือบ 2,000 บาทครับเกือบ 2,000 บาทนี่คือพันกว่าบาทเองเพราะงั้นก็ผมถือว่าเฉลี่ยครับผมถือเฉลี่ยส่วนที่ว่ามีส่วนต่างนิดหน่อยก็ตีไว้ 2,000 บาทถ้าเบิกใหม่ตัวนี้ก็ประมาณ 8,000 บาทตัวนึงก็ 10,000 นี่คือถือเฉลี่ยประมาณ 10,000 10,000 นิดหน่อยค่าแว่นค่าอะไรด้วยครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณ 12,000 ประมาณ 12,000 ประมาณ 12,000นะครับอันนี้คือขายรวมกันหมดเลยใช่ครับพลาสติกทั้งนี้ก็สภาพดีๆนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ราคารวมเลยใช่นะครับคือได้ทั้งพลาสติกได้ทั้งเดียไลท์ครับผมนะครับรวมกันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับที่สภาพดีๆไม่มีกรอบแตกตรงนี้นะครับก็เพื่อการขายอยู่ 5,000 บาทนะ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทก็ไม่เป็นไรครับถ้ามาจากพี่หมอจากรายการสปีดคาร์คลินิกนะครับก็มาหาผู้จัดการเขาอาจจะได้ค่าน้ำมันกันบ้างตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะเราก็คุยกันได้ตกลงกันได้นะครับต่อรองกันได้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ทั้งได้ทั้ง2ชิ้นเลยก็คือ 5,000 บาทนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มแหละถ้าแยกชิ้นก็แพงกว่ากันเท่าตัวนะแพงกว่ากันเท่าตัวแล้วก็มีการรับประกันให้ใช่มั้ยเหมือนเดิมครับ7วันครับผม7วันนะครับใส่ตัวนี้ก็ใช้เวลาน่าจะประมาณสัก20นาทีก็เก่งแล้วครับประมาณ20นาทีก็คงจะเสร็จเรียบร้อยก็รู้แล้วครับว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับถ้าใช้ได้มันก็ติดหมดทีนี้ในการเลือกซื้อเนี่ยครับก็จะดูรอยใช่มั้ยเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยมันจะติดอยู่กับกันชนหน้าเป็นสิ่งที่ต้องปะทะก็คือชนนะครับชนทีนี้ต้องดูพวกนะฮะพวกกิ๊บล็อกพวกอะไรพวกนี้มีการตอกแตกร้าวมั้ยนะครับนะฮะตรงนี้แล้วก็มีรอยหักรอยอะไรหรือเปล่านะครับเบ้าล็อกใช่มั้ยครับอันนี้ก็คือถือว่ายังนิ่มๆอยู่เลยครับยังสภาพดีนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังก็ต้องดูด้วยต้องมีฝาปิดมานะครับมีฝาปิดมีสกรูยึดมานะครับฝาปิดด้านหลังนะครับแล้วก็อันนี้นะคงต้องดมอีกเหมือนเดิมเพราะว่ามีไฟอยู่นะครับก็ต้องดมที่ปลั๊กตรงนี้นะครับดมดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าไม่มีกลิ่นอันนี้ก็แล้วก็ตัวขาล็อกนะครับขาล็อกตัวท้ายด้านท้ายนะครับก็ต้องไม่หักนะครับอันนี้ต้องไม่หักครับคลิปล็อกพลาสติกเพราะพวกนี้มันจะกรอบแตกร้าวอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ได้ของเซฟตังค์ไปอีกหลายพันบาทเลยนะครับตรงนี้ได้หลายพันบาทเลยหน้าที่ของมันเนี่ยอย่างที่พี่หมอบอกให้ฟังนะครับว่ามันเพิ่มความปลอดภัยให้กับนะครับให้กับคนขับให้ขับตัวให้กับตัวรถให้กับคนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนนะครับมันแตกต่างกับไอ้ตัวสปอตไลท์นะครับเดี๋ยวเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูครับอย่างนี้เป็น W221 221นะครับตัว S card ครับผมนะเป็นตัว S card เป็นลิฟต์ก็เปลี่ยนโฉมเป็นลิฟต์เหมือนกันคือคำว่าสปอตไลท์เนี่ยมันจะฉายออกมาเป็นลูกออกมาเลยนะครับคือการเห็นถนนการอะไรนี่ดีแน่นอนนะครับตรงนี้ดีแน่นอนแต่ถ้าสูงนี่เข้าตาแน่นอนนะตรงนี้เข้าตาแน่นอนแล้วก็ช่วยตัดสโนนะครับหิมะพูดเป็นภาษาอังกฤษหิมะนะครับช่วยตัดหิมะได้ดีนะครับได้ดีมากๆหรือหมอกลงหนามืดตื้อเลยตัวพวกสปอตไลท์นี่จะให้ความสว่างโดยใช้แสงไฟที่พุ่งไปตรงๆเลยนะครับตรงนี้จะดีมากนะครับเห็นได้มาโชว์อันนึงอันนี้ก็จะเป็นบาซูก้าเลยครับตัวนี้เป็นบอดี้211รุ่น2นะฮะอันนี้211ตัวอีคาร์ดใช่ครับอีคาร์ดนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นพุ่งตรงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับพี่หมอก็มาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับก็ถือว่าผู้ชมก็ได้ประโยชน์ไปนะครับได้มากหรือน้อยก็ยังได้ประโยชน์ไปนะครับกับการเลือกซื้อของมือ2นะครับถ้าเกิดไหวก็ซื้อมือ1ก็ดีนะครับครับเพราะว่าก็จบเลยนะครับถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆนะครับรถหลายปีแล้วหรือว่าต้องการเซฟคอสก็มาที่ร้านธนันอะไหล่ยนต์นะครับที่บางที
กม12ซอย6เท่านั้นครับคือของแท้นะครับอาทิตย์หน้าผู้จัดการจะจัดอะไรให้เราดูนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอาทิตย์หน้าครับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้หมดเวลาอีกแล้วโอ้โหหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะจะเต็มอิ่มจุใจในปีพ.ศ.ใหม่นี้นะคะครับก็ขอขอบคุณนะสปอนเซอร์หลักของเราอย่างเป็นทางการที่นะครับให้เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านสปอนเซอร์เนี่ยแหละครับอยู่มา7ปีนะครับในเรื่องของท่านสปอนเซอร์ก็ดูแลมาตลอดนะครับดูแลรายการสปีคาร์กินีของเรามาตลอดนะฮะก็ขอขอบคุณบริษัทโทชาวออยล์ประเทศไทยนะครับเป็นบริษัทที่จำหน่ายน้ำมันเครื่องโทชาวนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของฝรั่งเศสเป็นน้ำมันเครื่องที่พิสูจน์ได้ว่าทีมฟอร์มูล่าวันนะครับที่เป็นแชมป์โลกแล้วก็ทีมพวกทางฝุ่นก็คือพวก WRC นะครับก็ได้เป็นแชมป์โลกเหมือนกันนะฮะตรงนี้แล้วศูนย์ซ่อมเบนทารันของพี่หมอก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แว่นออกลี่นะครับแว่นที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเหมือนกันนะครับพวกนักกีฬาแชมป์โลกเขาใส่กันพี่หมอก็ใส่มาตั้งแต่สมัยยิงปืนรณยุทธ์แล้วนะครับเป็น10ปีนะครับแล้วก็เรื่องของสายตาไม่ต้องกลัวครับแสงแดดไม่เข้าตาดำเราแน่นอนนะครับแล้วก็ใส่แล้วเท่แน่นอนครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยค่ะด็อกเตอร์ค่ะนะคะแว็กนาโนเทคนี่นะคะพี่หมอคะต้องทำท่านี้ด้วยครับเชื่อพรีเซนเตอร์ของเราคนนี้คนเดียวกันหรือเปล่าคะคนเดียวกันครับไว้หนวดตอนนี้ไม่ไว้หนวดนะฮะนะคะบอกไว้เลยว่าปีใหม่นี้ค่ะได้แน่นอนนะคะไม่ใช่ว่าได้แค่ซื้อแต่ว่าได้ทดลองใช้ก่อนแน่นอนนะคะพี่หมอบอกได้อะไรครับท่านใดที่กดไลค์กดแชร์เป็นแฟนรายการเรานะครับเดี๋ยวมีส่งไปให้ทดลองใช้ดูนะคะอย่างที่บอกกันไปว่ามีถึง4ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะพี่หมอคะมีเคลือบแก้วจะมีน้ำยาในประสงค์จะมีน้ำแชมพูแล้วก็น้ำยาลบรอยป้องกันพวกสีอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะมีอยู่ในหลากหลายในด็อกเตอร์ขานะคะด็อกเตอร์ขาแว็กนาโนเทคของเรานะคะรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่หมอการันตีเพราะว่าทดลองกับรถตัวเองมาเรียบร้อยแล้วก็คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่รักรถเหมือนกันด้วยนะคะใช่ครับตรงนี้รถที่หมอใช้ได้รถขั้นยิ่งสบายเลยนะคะครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะศูนย์ซ่อมเบนท์ธนันท์นะคะอยากจะมาเจอกับพี่หมอถ่ายรูปเซลฟี่กันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้พี่หมอก็อยู่ในช่วงที่ยังถ่ายทำหนังอยู่ด้วยนะคะภาพยนตร์อยู่ด้วยใช่ครับรักรอบ400คุณรองประหลัดชูโอ้โหนะคะแล้วได้เข้าลงใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะติดตามชมกันได้นะครับหรือไอ้เมฆนะฮะเป็นเพื่อนกับขุนรองเลยนะคะและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีค่ะกับธนันอะไหล่ยนต์นะคะต้องที่ซอย6บางพลีเท่านั้นจำหน่ายอะไหล่เชียงกงนะคะของแท้เบนซ์อย่างเดียวค่ะครับนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเรา2คนก็เวลาละ1ชั่วโมงนะครับเราต้องบอกว่า1ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยเราพยายามหาข้อมูลหาสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปใช้ในเรื่องของการประหยัดตังค์ได้ท่านนะฮะดูรายการสปีดคาร์คลินิกของเรานะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ่อมรถเรื่องของเทคนิคของช่างอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็อาทิตย์หน้านะครับก็ต้องมาพบกันใหม่นะฮะทุกวันอาทิตย์เวลา 5-6 โมงเย็นทาง True Vision 691ช่อง Speed Channelนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ Facebook เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Facebook Speed Car Clinic TV ค่ะครับนี่เราสองคนก็ขอให้ท่านเดินทางโดยรถยนต์ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านที่ชมอยู่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้นะฮะอย่างไรก็ขอให้ท่านรวยเฮงๆนะฮะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับพบกันที่หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ